สวัสดีค่ะคราวนี้เรามาดูภาคต่อของการใช้ Class Point ใน PowerPoint นะคะเพื่อที่จะทำ Interactive นะคะวันนี้พยายามจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าหน้าจอของนักเรียนนะคะที่เขาจะเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็น PowerPoint ของเรานะคะฝั่งขวามือนี้ก็นักเรียนก็จะต้องเข้าเว็บไซต์ที่เป็น Class Point App นะคะแล้วก็จะมาจอย Class Code ตามที่คุณครูได้แสดงให้ดูบนหน้าจอนี้นะคะเป็นนักเรียนนะคะเราได้ Class Code มาแล้วเราก็ใส่ไปนะคะ90846นะคะใส่ชื่อนะคะต่อยค่ะทีนี้หน้าค่ะนักเรียนก็จะเห็นสไลด์ของเรานะคะบนเว็บนะคะเดี๋ยวจะลองพยายามให้มีนักเรียน2คนนะคะใช้มือถืออีกอันนึงนะคะสแกน QR code นี่ค่ะก็จะมีนักเรียนเข้ามา2คนแล้วนะคะก็ปิดไปนะคะมีนักเรียนอยู่2คนค่ะเราก็สอนไปนะคะพอเราเลื่อนสไลด์ไปนะคะหน้าจอของเด็กก็จะเลื่อนไปด้วยนะคะทีนี้มันมีความดีเยี่ยมอยู่ที่ว่าเด็กๆนะคะสามารถที่จะเซฟกดเซฟสไลด์ของเราไปได้นะคะก็จะเก็บเป็นภาพค่ะทีนี้เรามาดูตอนที่เราจะทำอินเทอร์แอคชันนะคะอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่ทำอินเทอร์แอคชันไว้เป็น multiple choice เนาะถ้าเรากดเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้เนาะนี่ฝั่งนักเรียนก็จะเห็นแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะมีคำสั่งให้เลือกนะคะ choose only one option นะคะว่าตอบคำถามนี้นะคะแล้วเด็กจะเลือก option ไหนนะคะส่วนตรงนี้นักเรียนคนนี้เลือก option B นะคะ submit มันก็จะมาปรากฏที่หน้าจอของคุณครูนะคะถ้ามีนักเรียนอีกคนนึงเลือก option A นะคะก็คือ2คนครบแล้วนะคะแล้วเราก็ close submission ได้นะคะแล้วก็ save for reviewถ้าเรากด View Response นะคะแล้วก็ Insert Result as Slide นะคะมันก็จะมีสไลด์หน้านี้นะคะโผล่ขึ้นมานะคะโดยที่มีดีเทลอยู่ด้านล่างของโน้ตใน PowerPoint ของเราค่ะอันนี้ก็คือ1สไลด์ของเราแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆ ก็เห็นหน้าจอเป็นสไลด์นี้ไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในโหมดอื่นๆบ้างนะคะที่ยังไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังคราวที่แล้วค่ะในโหมดอื่นๆที่ Class Point สามารถสร้าง Interactive Question หรือ Quiz ให้เราได้นะคะเช่นทำเป็น Short Answer นะคะนี้เรามาดูพร้อมๆกันว่านักศึกษาหรือนักเรียนของเราจะเป็นแบบไหนนะคะเราก็กดปุ่มเล่นค่ะนะคะในหน้าจอของนักเรียนเนี่ยก็จะให้นักเรียนพิมพ์ short answer นะคะจากตรงนี้ how to make your pet loves you นะคะก็นักเรียนจะตอบว่าอย่างนี้นะคะพอนักเรียนกด submit มันก็จะไปขึ้นที่หน้าจอของเราว่ามีนักเรียนตอบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็สิ่งที่เราจะเห็นนะคะก็จะเป็นคำตอบแบบนี้ซึ่งจะเป็นคำตอบสั้นๆนะคะซึ่งเราก็สามารถเก็บไว้เพื่อที่จะรีวิวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือแน่นอนที่สุดเก็บไว้เป็นสไลด์นะคะโอเคนะคะก็จะมีชื่อนักเรียนแล้วก็เป็นคำตอบนะคะทีนี้พอถ้าเป็นใน Word Cloud บ้างนะคะเราก็ถามว่าถามคำถามแบบนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบมาเป็นคำสั้นๆนะคะค่ะหน้าตาหน้าจอของนักเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะบอกว่าให้ตอบเป็นคำหรือนะคะหรือเป็นวลีสั้นๆนะคะสามารถที่จะตอบได้หลายข้อนะคะอันนี้เราสามารถที่จะไปเซตใน PowerPoint ได้นะคะวิธีเซตอัพก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะลองเล่นเองดูได้นะคะวันนี้จะให้ดูพร้อมๆกันว่าหน้าจอของนักเรียนที่เห็นเป็นยังไงค่ะ
นี้นะคะก็ลองดูว่านักเรียนคนนี้จะตอบว่าอะไรบ้างนะคะมันก็จะมาปรากฏไว้ที่หน้าจอของเรานะคะนี่ค่ะก็สามารถที่จะตอบได้หลายๆคำตอบค่ะซึ่งถ้ามีคำตอบซ้ำๆกันนะคะมันก็เหมือน word cloud ปกตินะคะถ้ามีคำตอบซ้ำๆกันมันก็จะเป็นตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะนี่มีคำตอบ2คนนะคะนี่มีคำตอบ1คน1คนอย่างนี้นะคะค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ปิดนะคะแล้วก็เซฟแล้วก็ insert เป็น new slide ได้นะคะหน้าจอของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าคนนี้เขาตอบไป3อันนะคะทีนี้เรามาดูอันต่อมาค่ะคำถามที่ให้นักเรียนตอบโดยการที่ให้อัปโหลดรูปภาพขึ้นมานะคะเรากดเล่นนะคะหน้าจอของนักเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้อัปโหลดรูปนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะคลิกเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองมีอยู่นะคะได้ค่ะนี่นะคะนักเรียนเลือกรูปนี้มานะคะละค่ะแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็รูปภาพก็จะมาปรากฏที่คุณครูนะคะว่ามีนักเรียนส่งรูปมาแล้วนะคะนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาได้นะคะถ้าเป็นในมือถือเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะใช้กล้องเพื่อไปถ่ายภาพแล้วก็แชร์มาให้เราได้นะคะอันนี้เราก็ปิดไปก่อนนะคะนะคะแล้วเราก็เซฟสไลด์เหมือนเดิมค่ะตอนเราเซฟสไลด์นะคะแต่ละรูปของคำตอบก็จะเซฟเป็น1สไลด์นะคะเช่นอันนี้ใครนะคะมันก็จะเซฟเป็นคำตอบของเด็กแต่ละคนแยกสไลด์กันไปค่ะนี้ก็จะบอกว่าเป็นรูปที่อัปโหลดโดยเด็กนักเรียนคนนี้นะคะสไลด์เมื่อกี้ก็จะเป็นรูปที่อัปโหลดโดยนักเรียนคนนี้ก็จะแยกสไลด์กันไปโดยชัดเจนนะคะซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการที่ให้เราเก็บไว้ในการที่จะรีวิวแล้วก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ก็มาถึงอันสุดท้ายค่ะการให้เด็กวาดรูปบนสไลด์ส่งเรานะคะยกตัวอย่างนะคะก็ให้เขาเลือกว่าเขาจะซื้ออะไรให้สุนัขหรือนกนะคะถ้าเรากด play เนี่ยทางฝั่งนักเรียนก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะคำสั่งก็คือให้วาดนะคะแล้วก็เขาจะต้องเปิดสไลด์ขึ้นมาก่อนนะคะพอเขาเปิดสไลด์ขึ้นมานะคะมันก็จะมีเครื่องมือให้เขาสามารถที่จะเลือกได้นะคะเครื่องมือก็มีไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เขาวาดหรืออะไรที่มันซับซ้อนมากนักนะคะก็น่าจะดีนะคะก็ลองดูนะคะสมมติว่าเขาก็จะซื้ออันนี้นะคะเขาก็วงไปอันนี้เด็กคนนี้จะเลี้ยงแมวนะคะสิ่งนี้เขาเลือกเสร็จแล้วเขาก็ส่งไปค่ะมันก็อัปโหลดสไลด์ส่งมาให้คุณครูนะคะก็จะมาปรากฏอยู่ที่หน้าจอของคุณครูค่ะว่านักเรียนได้ส่งภาพมาแล้วนะคะโอเคค่ะเราก็ได้ภาพมาจากนักเรียนทั้ง2คนแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราเซฟเก็บไว้ได้นะคะแล้วเราก็ insert เป็น new slide ได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มันก็จะเก็บเป็นสไลด์แต่ละหน้าของนักศึกษาไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการใช้ตัวฟังก์ชันข้างล่างนี้นะคะในระหว่างที่เราสอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลเซอร์พอยเตอร์นะคะก็เอาไว้ชี้ต่อตรงสกรีนระหว่างที่เราสอนได้อันนี้เป็นปากกาสีต่างๆที่เอาไว้แอนโนเทตได้นะคะก็จะเป็นอย่างลบถ้าไม่เอาเนาะอันนี้จะเป็นไวท์บอร์ดนะคะลองดูนะคะถ้าเราจะใช้ไวท์บอร์ด
เรากดไวท์บอร์ดขึ้นมานะคะเราสามารถเลือกรูปแบบไวท์บอร์ดได้หลายๆแบ็กกราวด์นะคะลองดูเป็นตัวธรรมดานี้ก่อนนะคะแต่จะมีข้อสังเกตว่าพอเราเพิ่มไวท์บอร์ดเนี่ยนักเรียนจะไม่ได้เห็นในแอปทันทีนะคะแต่นักเรียนก็สามารถที่จะมองหน้าจอระหว่างที่เราสอนได้นะคะถ้าเราสอนเข้าไปนะคะระหว่างที่เราสอนเขานะคะเราก็เขียนแบบนี้เนาะถ้าเราอยากให้เขาเซฟสไลด์นี้ไปซึ่งเราบอกว่าเขาสามารถที่จะเซฟสไลด์ไปได้นะคะเราก็จำเป็นจะต้องปิดสไลด์โชว์ก่อนนะคะแล้วเราก็ต้อง keep annotate นี้ไว้นะคะทีนี้พอเราฉายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะทำสไลด์โชว์อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนสามารถที่จะเห็นสไลด์นี้ได้นะคะพร้อมกับสิ่งที่เราเขียนเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เซฟสไลด์เก็บไว้เป็นภาพได้นะคะในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเองนะคะซึ่งมันก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้ก็คือดีมากเลยนะคะโอเคค่ะอันต่อมานะคะถ้าเราอยากจะสุ่มนักเรียนในการตอบคำถามของเรานะคะบางทีเราถามคำถามนักเรียนไปไม่มีใครตอบเลยนะคะเราอาจจะสุ่มนะคะก็มาใช้ตัว pick a name ตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเรานะคะนักเรียนก็จะไม่เห็นตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้ใครตอบคำถามนี้นะคะเนี่ยค่ะคนนี้ก็จะต้องเป็นคนตอบนะคะครั้งต่อมาถ้าเราอยากจะสุ่มใหม่เราก็กด reset นะคะเราก็เลือกคนนี้ก็ได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน pick a name นะคะซึ่งก็จะมีแค่คุณครูที่เห็นหน้าจอนี้ค่ะต่อมานะคะเราสามารถที่จะทำ quick poll ได้ด้วยนะคะระหว่างที่เราสอนเช่นเราอาจจะตั้งคำถามบางอย่างแล้วให้เขาตอบเร็วๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีออปชันให้เลือกได้ตั้งแต่ตอบ true false นะคะหรือตอบ yes no unsure นะคะหรือจะตอบเป็นกี่ level ก็ว่าไปนะคะหรือจะเลือกเป็น2 level 3 level 4 level นะคะถ้าเรากด true false นะคะฝั่งของนักเรียนก็จะขึ้น quick poll ขึ้นมานะคะแต่มันก็จะไม่ได้มีคำถามเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นสไลด์ไว้ล่วงหน้านะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกตอบได้อย่างสมมตินักเรียนคนนี้ตอบอันนี้มาเนี่ยค่ะนะคะซึ่งเราก็จะได้ผลของโพลของเราแล้วนะคะเราก็ close submission นะคะแล้วก็เซฟเป็นสไลด์ได้นะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นผลโพลนี้นะคะก็สะดวกรวดเร็วดีนะคะค่ะเมื่อเราสอนเสร็จนะคะในแต่ละคลาสเราสามารถที่จะแชร์ทุกอย่างนะคะเป็น PDF ให้เด็กได้นะคะโอเคเราปิดสไลด์นี้ไปก่อนนะคะพอเราปิดสไลด์เนี่ยทางแอปก็จะบอกเด็กว่าผู้สอนไม่ได้อยู่ในโหมดสไลด์โชว์นะคะเรามาดูนะคะอันนี้คือไฟล์ทั้งหมดสไลด์หมดที่เราสอนในคลาสของเรานะคะคลาสพอยต์นะคะก็จะมีออปชันให้เราส่งไฟล์ทั้งหมดเนี่ยกับเด็กเป็น PDF ได้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงแชร์ PDF ตรงนี้นะคะแล้วกดแชร์ PDF ค่ะนะคะซึ่งมันก็จะเห็นเป็นตัว QR code นะคะทางฝั่งของผู้เรียนเขาก็จะเห็นเลยว่า presentation PDF has been shared with you นะคะเขาก็สามารถกดเปิด PDF ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็น PDF ที่เด็กจะได้ไปนะคะได้ทุกอย่างนะคะผลทุกอย่างไปนะคะหรือเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีตัว QR code ตัวนี้เกิดขึ้นนะคะก็เด็กสามารถที่จะสแกน QR code หรือเราสามารถที่จะส่งลิงก์ตัวนี้ไปใน Google Classroom ให้เด็กได้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็จะค่อนข้างสะดวกที่จะแชร์
เนื้อหากับเด็กๆหลังการสอนนะคะทีนี้ก่อนจะจบนะคะที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะคะคือการใช้ Class Point นะคะมันสามารถที่จะใช้ฟรีได้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างนะคะอันนี้เรามาดูเรื่องของแผนหรือการใช้งานนะคะถ้าเป็นแบบฟรีนะคะเราจะสามารถสร้างคำถามได้ Interactive คำถามเนี่ยได้แค่5คำถามสำหรับ PowerPoint 1เซตนะคะจำนวนนักเรียนเนี่ยใช้ได้แค่25คนนะคะนะคะแต่ถ้าเราจ่ายเงินนะคะเสียเงินนะคะเราจะต้องเสียเงินประมาณ 8.9 เหรียญต่อเดือนนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะมีคำถามได้มากไม่จำกัดนะคะมีห้องเรียนได้ถึง200คนนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเขียนว่าจ่ายเป็นปีนะคะราคา 8.9 ต่อเดือนเนี่ยต้องจ่ายเป็นปีนะคะซึ่งไปช่วยการบอกให้สถาบันของเรานะคะซื้อตัวนี้นะคะในแบบที่เป็น School ให้เรากันนะคะช่วยๆกันส่งเสียงไปเนาะทีนี้ถ้าเราคิดว่ามันน่าสนใจนะคะเขาก็ยังมีออปชันบอกว่าแทนที่เราจะจ่ายเป็นปีเนี่ยเราจ่ายเป็นควอเตอร์หรือจ่ายเป็นเดือนนะคะมันก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าจ่ายเป็นปีมันจะเดือนละ 8.9 เนาะแต่ถ้าจ่ายเป็นควอเตอร์ก็จะเป็นเดือนละ 10.9 ถ้าจ่ายเป็นเดือนเป็นเดือนเราอยากใช้แค่เดือนเดียวเราต้องจ่าย 14.9 ต่อเดือนค่ะก็อันนี้ก็ไม่ได้ปิดบังเนาะก็ถ้าเห็นว่าใช้แบบฟรีได้นะคะมีคลาสไซส์ไม่ใหญ่มากอันนี้ก็จะแนะนำมากๆค่ะเพราะว่ามันง่ายมากๆแล้วมันก็เป็นแอดออนของ PowerPoint โดยเฉพาะนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ